โคโรนาไวรัสส่งผลอะไรบ้างต่อวงการฟุตบอลอย่างที่เรารู้กันดีว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดในประเทศจีนและอีกหลายประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยนั้นกำลังส่งผลกระทบต่อทุกแวดวงไม่เว้นแม้แต่โลกลูกหนังเพิ่มจากลีกฟุตบอลเบอร์หนึ่งของโลกอย่างพรีเมียร์ลีกก็หนีไม่พ้นเรื่องราวอันน่าสลดใจเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นกลับเป็นการล้อเลียนประเด็นไวรัสโคโรนาจากนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอย่างเดเล่อัลลีที่คึกขนองอัพโหลดวิดีโอลงบน Snapchat อยู่ที่ห้องรับรองผู้โดยสารของท่าอากาศยานแห่งหนึ่งสวมหน้ากากอนามัยพร้อมหันกล้องไปที่ชายชาวเอเชียพร้อมเขียนแคปชั่นว่าโคโรนาคืออะไรโปรดฟังพร้อมกดปุ่มเปิดเสียงแล้วเปลี่ยนซูมที่ขวดเจลล้างมือพร้อมคำบรรยายว่าไวรัสชนิดนี้ต้องเร็วกว่านั้นหน่อยจึงจะติดต่อผมได้เหตุดังกล่าวทำให้อัลลี่ถูกวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมจนต้องออกมาขอโทษกับพฤติกรรมดังกล่าวเป็นยกใหญ่มันไม่ตลกเลยผมสำนึกและลบมันทิ้งเรียบร้อยแล้วผมผิดหวังต่อตัวเองและทำให้สโมสรเสื่อมเสียมันไม่ใช่เรื่องที่ผมควรนำมาล้อเล่นผมขอส่งความรักและภาวนาถึงทุกๆคนซึ่งอยู่ประเทศจีนขณะที่แข่งป้ายแดงจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างโอเดียนอิกาโลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้รับความสะดวกในช่วงแรกที่เหยียบเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อเจ้าตัวถูกกีดกันไม่ให้เดินทางไปเก็บตัวกับเพื่อนร่วมทีมที่ประเทศสเปนเนื่องจากเพิ่งออกมาจากประเทศจีนได้ไม่ถึง14วันจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกกักกันไม่ให้เข้ามาประเทศอังกฤษหากตัดสินใจออกไปนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้นอิกาโลยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเรียกความฟิตในสนามซ้อมแคริงตันเนื่องจากหวั่นเกรงเชื้อไวรัสจนแข้งทีมชาติไนจีเรียต้องลำบากไปซ้อมที่สนามเทควันโดในเมืองแมนเชสเตอร์แทนมากันที่ลีกแดนมักกะโรนีทางด้านจูเซปเป้คอนเต้นายกรัฐมนตรีอิตาลีได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลกันโชเซเรียอาหลังเกิดการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ในประเทศส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 3,000 คนและเสียชีวิตมากกว่า100คนโดยเฉพาะที่เมืองมิลานมีการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างหนักส่วนที่ไม่ใกล้ไม่ไกลอย่างทวีปเอเชียที่เป็นแหล่งกำเนิดของไวรัสชนิดนี้แทบไม่ต้องสงสัยทั้งเรื่องผลกระทบเลยเมื่อทีมฟุตบอลหญิงของจีนชุดทำศึกคัดเลือกโอลิมปิก2020ต้องตกอยู่ภายใต้ความดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบว่านักเตะและทีมงานติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่ระหว่างการเดินทางไปทำภารกิจด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนากำลังระบาดอย่างหนักและมีต้นตอมาจากจีนทำให้พวกเธอถูกตรวจสอบอย่างหนักตั้งแต่ลงสนามบินอีกทั้งยังได้รับการขอร้องให้นักเตะและทีมสตาฟโค้ชอยู่ภายในโรงแรมที่พักโดยไม่ออกไปไหนเป็นเวลาหลายวันเพื่อรอเช็คสถานการณ์จนกว่าจะแน่ใจว่าทุกคนปลอดภัย 100% ทางด้านสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League และ AFC ครับที่มีโปรแกรมเตะในเอเชียตะวันออกทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออกไปแบบไม่มีกำหนดสำหรับบ้านเราเองก็ไม่อาจหนีรอดพ้นไปได้เมื่อทีมชาติปานามาแจ้งขอยกเลิกเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยในวันที่30มีนาคมเนื่องด้วยไม่ต้องการเดินทางมาเสี่ยงรับเชื้อในเมืองไทยลำบากสมาคมต้องเร่งหาทีมใหม่มาอุ่นเครื่องแทนขณะที่ลีกสูงสุดของไทยอย่างศึกไทยลีก1 2020ก็ได้มีการประกาศเลื่อนการแข่งขันโดยจะทำการแข่งขันกันอีกทีในวันที่18เมษายนซึ่งจากจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือภัยร้ายแรงของโลกอย่างแท้จริงซึ่งแน่นอนว่ามันกำลังจะคลืบคลานมากระทบและส่งผลเสียต่อวงการฟุตบอล
ั้งนี้ทีมงานตุงตะข่ายขอภาวนาให้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสงบลงโดยเร็วเพื่อที่โลกและวงการฟุตบอลของเราจะได้กลับมาเดินไปข้างหน้าด้วยกันพร้อมรอยยิ้มที่ฉีกกว้างอีกครั้งแอปพลิเคชันช็อตออนโกรวบรวมไว้หมดแล้วทั้งผลสกอร์ข่าวสารไฮไลท์บอลสดสำหรับคอฟุตบอลตัวจริงโหลดเลยทั้ง iOS และ Android